สวัสดีค่ะแคมมาแล้วสวัสดีพี่ๆทุกคนค่ะสวัสดีเช้าวันทำงานเนาะมาอยู่ที่ครัวเรียบร้อยนะคะหลังจากที่ไปเที่ยวมาเนาะวันนี้มีเมนูพิเศษค่ะดอกหอมผักนางตู่เนาะวันนี้น้องเก่งจะแกงไก่บ้านนะคะหรือว่าครัวใกล้บ้านเนาะครัวใกล้บ้านใส่ดอกหอมเลยค่ะนี่ค่ะผักนางตู่หอมๆไปทำกันเลยค่ะเครื่องแกงเนาะตามไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะพริกกระเทียมหอมแดงตะไคร้ใบมะกรูดเครื่องแกงมาตรฐานแขเองเปิดตำแหลกข้างเนาะค่ะมันสิบ่ได้ยำเนาะอันนี้เคี่ยวไก่นะคะกับน้ำปลาเรียบร้อยแล้วเนาะประมาณ40นาทีแล้วนะคะเพราะว่าเป็นไก่บ้านเนาะก็ใช้เวลาเคี่ยวนานสักน้อยเนาะค่ะพี่ใส่เครื่องแกงไปเลยค่ะปิดฝาไว้แป๊บนึงค่ะให้เครื่องแกงหอมเนาะสัก3นาทีเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีนะคะว่าหน้าตาจะเป็นยังไง3นาทีผ่านไปค่ะเครื่องแกงหอมแล้วปรุงรสด้วยผงวิเศษและผงนัวนิดนึงนะคะอาหารอีสานทำไม่ยากเนาะค่ะพี่ๆไม่มีเครื่องแกงที่แบบว่าเยอะมากเนาะไม่มีกะทิแกงแบบป้าๆเนาะค่ะแกงกับบ้านๆหอมมากชิมดูก่อนนะคะแซ่บแล้วตามด้วยดอกหอมค่ะใส่ไปเลยกินตะหมูตะเนื้อหลายกะอยากกินผักหลายๆนะค่ะพี่โอ้สีสวยน่ากินมากปิดฝาไว้แป๊บนึงค่ะดอกหอมจะได้สีเขียวสวยเนาะสัก2นาทีสวัสดีค่ะเราจะใส่จะเสาร์จะอ่ะอ๋อ2นาทีผ่านไปไปเหมือนโกหกสุกแล้วค่ะน้องเก่งจะบอกแกงให้ดอกหอมเปื่อยเนาะค่ะเพราะว่าชอบสีสวยๆเนาะชอบสีเขียวสวยเวลาแกงดอกหอมอยากให้สีเขียวสวยหรือว่าผัดดอกหอมอยากให้สวยนะคะใส่ลงไปต้องรีบคนนะคะพี่รีบคนแล้วก็ปิดฝาไว้แป๊บนึงนะคะจะได้ดอกหอมสีเขียวสวยน่ารับประทานปิดท้ายด้วยผักนางตู่และลูกโดดค่ะขาดไม่ได้เลยเนาะโดดดงนี่ค่ะหอมมากหอมไป3บ้าน8บ้านเลยปลาหน้าอร่อยมากตับกระเจาะเนาะค่ะพี่เสร็จแล้วค่ะแกงไก่บ้านใส่ดอกหอมแซ่บๆค่ะมาค่ะมาค่ะผู้ได้พันกินเขาเนาะเช้านี้อร่อยมากหอมห่วยๆเลยขอบคุณที่รับชมวิดีโอนะคะพบกันใหม่คลิปหน้ากับเมนูอร่อยๆจากครัวหน้าบ้านสวัสดีค่ะ